แปลกใจนะคะว่าดังมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าแต่ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาจีนโดยเฉพาะค่ะและแน่นอนว่าน้องๆทีมนี้จะต้องพูดภาษาจีนได้แน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องๆเขาจะลงพื้นที่เพื่อเป็นการถ่ายทำของน้องๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในการถ่ายทำจริงของน้องๆเนี่ยเขาสามารถใช้ภาษาจีนในการผลิตสารคดีกบจูเนียร์ปี5ของเราได้อย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะ很高兴有机会能参加 Gob Junior 的节目พวกเราดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ Gob Junior ปี5เย้เช้านี้ก็ประมาณ10โมงนะคะน้องๆโรงเรียนช่องฟ้าค่ะก็กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะออกกองกันค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปทำข้อมูลด้วยแล้วก็จะมีการถ่ายทำจริงด้วยค่ะตอนนี้ก็กำลังประชุมหารือกันอยู่ค่ะเข้าไปคุยกันสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเตรียมการกันไปถึงไหนแล้วอ๋อก็จะไปถ่ายทำที่บ้านถวายค่ะไปบ้านถวายอะคะแล้วไกลจากโรงเรียนไหมคะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วคิดว่าวันนี้เราจะถ่ายทำกันกี่ชั่วโมงคะเนี่ยคิดเอาไว้น่าจะ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะ 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราเตรียมตัวยังไงกันบ้างก่อนออกกองค่ะก็ต้องมาคุยกันก่อนค่ะปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำยังไงจะไปถึงแล้วจะต้องพูดอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเตรียมการไว้แล้วเตรียมจะพูดอะไรบ้างอะไรยังไงไหนพิธีกรคนไหนสองสาวโอ้สังเกตด้วยคุณหน้าตาจะแบบว่ามีชมพูระเรื่อระเรื่อนิดนึงแต่งหน้าแต่งตากันมาพร้อมอะไรเขินจุงเป็นไงพร้อมยังคะสองสาวพร้อมค่ะโอ้โหพร้อมแล้วนะคะไปลงพื้นที่ที่บ้านถวายค่ะเห็นเขาบอกว่าบ้านถวายเนี่ยเป็นที่ที่จะมีการรับแกะสลักขันโตกน้องๆเขาก็เลยมาตอนนี้เขากำลังจะไปถ่ายเปิดหน้าที่ป้ายอยู่ค่ะตอนแรกป้ายแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันติดโลโก้โฆษณาก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นป้ายนี้แทนแดดค่อนข้างร้อนพอสมควรค่ะตอนนี้เด็กๆก็อยู่ตรงนู้นกันแล้วค่ะกำลังเตรียมบทพิธีกรกันอยู่ตอนนี้น้องๆเขาพร้อมกันหรือยังคะอากาศดูร้อนเหมือนกันนะคุณครูใกล้จะพร้อมแล้วครับตอนนี้กำลังเต้นกันอยู่วันนี้เรามาทำอะไรที่นี่ครับวันนี้มาถ่ายทำรายการกบจูเนียร์ค่ะเกี่ยวกับขันโตครับก่อนหน้านี้เราได้ลงพื้นที่ที่นี่ไหมครับก็มาแล้วค่ะมาเก็บข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่นี่มันมีจุดเด่นอะไรเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเขาแบบอนุรักษ์เกี่ยวกับการทำขันโตการทำแบบพวกการหัตถกรรมอย่างเงี้ยค่ะหัตถกรรมหัตถกรรมจุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับก็อาจจะเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมที่เขาทำสืบต่อกันมาเป็นรุ่นๆเลยครับเราลงพื้นที่ที่นี่กี่ครั้งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแล้วมาถ่ายจริงๆ
และฉากแรกนะคะน้องๆกำลังเก็บภาพเปิดสถานที่ของบ้านถวายซึ่งต้องถ่ายกันกลางแดดเปรี้ยงเลยค่ะเพราะถ้าพิธีกรอยู่ในร่มหรือช่างภาพอยู่ในร่มนะคะจะทำให้แสงที่ถ่ายออกมาไม่เท่ากันจะเกิดปัญหาแสงโอเวอร์ขึ้นมาได้ค่ะดังนั้นนะคะวิธีการที่ดีที่สุดต้องให้วัตถุที่เราจะถ่ายทำอยู่ในสภาพแสงเดียวกันเท่านั้นค่ะน้องๆก็เลยต้องยอมตากแดดถ่ายงานแต่ดูแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีแต่สาวๆก็ไม่ย่อท้อกับแดดค่ะเพื่อให้ได้ภาพออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะส่วนร้านแรกนะคะที่น้องๆเข้ามาถ่ายทำเป็นหนึ่งซีนกันเนี่ยก็คือร้านสวนน้อยขันโตกซึ่งเป็นร้านที่ขายขันโตกกันอยู่ทั้งร้านเลยค่ะซึ่งทีนี้นี่ก็คงจะเป็นซีนเปิดที่จะเพื่อที่จะไปตามหาวิธีการทำขันโตกอีกทีนึงค่ะก็เป็นซีนแรกๆที่ถ่ายทำวันนี้นะคะระหว่างการถ่ายทำนะคะน้องๆก็จะไปประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะค่ะเพราะด้วยความเป็นมือใหม่กันทั้งทีมก็เลยต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำลองผิดลองถูกถ่ายได้บ้างถ่ายไม่ได้บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบและเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีค่ะถ่ายหรือว่าจะมาถ่ายตรงเดินจริงๆอยากได้ฮุ้งว่าช่วยฝั่งนี้มากถ่ายเดินตรงนี้ไปเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเริ่มค่ะก็คือตรงที่เราเดินมาถึงตรงนั้นพอดีแล้วก็จะทำแปลงเป็นดูหันโตใช่ไหมแล้วป้าเขาก็จะหันมาแล้วก็มาคุยกันเข้าใจปะใช่แล้วก็ถ่ายตรงเดินเข้าไปก่อนก็ได้แม่เขาจะทุกอย่างเครียดถีบดูแบบว่าวิ่งวุ่นเลยเหนื่อยเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยค่ะเกิดปัญหาอะไรก็แบบปัญหาเกี่ยวกับช่างกล้องเขาก็มากันไม่ครบเขาติดธุระที่อื่นนะคะใช่แล้วก็เลยแบบงานติดข้องขัดข้องนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะมาเก็บทีหลังอยู่ก็อาจจะหมายถึงว่าช่างภาพที่ปกติเป็นกล้องมือฉมังของเราเนี่ยไม่ได้มาใช่ค่ะอ๋อแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงล่ะคะก็ตอนนี้ก็ถ่ายเก็บคร่าวๆไปก่อนนะคะมาเก็บประมาณว่าลองดูไปก่อนถ้าเกิดว่าอันไหนใช้ได้จริงแล้วก็เอาไปใช้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังใช้ไม่ได้ก็กลับมาอีกทีนึงแล้วอย่างนี้ปัญหานอกเหนือจากเรื่องของการถ่ายทำแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะก็เนี่ยค่ะรถเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงรบกวนภายนอกแล้วก็เรื่องไมค์ด้วยค่ะไมค์ก็คือไมค์ไวเลสตอนนี้ยังไม่มาก็คืออยู่ที่ช่างกล้องคนนั้นใช่ค่ะเขาไปยืมมาแล้วทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะก็เลยติดปัญหาตรงนี้ด้วยโอ้อุปสรรคเยอะเหมือนกันเนาะวันนี้เนาะเยอะค่ะเยอะพอได้ไหมจะสู้ไหวไหมวันนี้สู้ค่ะลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาของทีมนี้ในขณะที่ไม่มีไมค์ช่วยเก็บเสียงน้องๆเขาจะใช้อะไรค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีการจำหน่ายขันโตกเมื่อกี้พี่เห็นน้องทำคิวอยู่เอาโทรศัพท์อัดอะไรอ่ะอ๋ออัดเสียงครับอัดเสียงทำไมเราถึงใช้อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวกล้องมันไม่มีไมค์ในที่เสียบกับกล้องนะคะกับกล้องเราก็เลยเอาแก้ปัญหาเลยใช้โทรศัพท์โอเคครับแล้วเป็นไงผลพอใช้ได้ไหมที่ลองฟังพอใช้ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีเสียงเข้ามาเล็กน้อยค่ะแล้วในฐานะที่วันนี้เราต้องสู้หน้า งานให้รอดนี่เราจะใช้เทคนิคขุดเทคนิคอะไรออกมาใช้บ้างก็คงต้องใช้ใจสู้ละค่ะวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาใจอีกใจนึงสู้ด้วยนะได้ค่ะ วันแรกซีนแรกเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็มีติดขัดบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนถ่ายก็ยังมาไม่ครบนะครับก็มีสองมาก็ยังติดขัดแต่ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่น้องจะได้ไปปรับปรุงเพราะว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็จะได้ภาพที่อาจจะไม่สมบูรณ์ขาดบ้างขาดเสียงไปบ้างเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรุงน่าจะมาเก็บข้อมูลเพิ่มวันหลังนะครับหลังจากที่แยกย้ายกันไปถ่ายทำหาข้อมูลเพิ่มเติมกันพอสมควรแล้วน้องๆก็มารวมตัวกันเพื่อเตรียมกลับโรงเรียนค่ะเป็นยังไงเด็กๆครึ่งวันผ่านไปเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเรามาลงพื้นที่ถึงสถานที่เลยวันนี้เราได้ตามที่เราคาดหวังไว้ไหม
ปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องถ่ายอะไรต่ออีกกูถามหลายคำถามจังค่อยๆตอบกันไปหลายคำถามเป็นไงวันนี้เราได้สิ่งที่ต้องการไหมคะก็ได้พอสมควรแต่ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อยปัญหาเช่นเรื่องกล้องเนี้ยค่ะคือกลุ่มพวกหนูก็เพิ่งเริ่มครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยรู้พวกเทคนิคการถ่ายอย่างเช่นพี่เขาก็แนะนำแบบว่าเวลามีไมค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเสียบไมค์ต่อเราจะดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ทำเป็นไมค์บูมขึ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากล้องพวกหนูเขาถ่ายข้างถนนแล้วเสียงรถมันเข้าหมดมันตีกันไปหมดแล้วนะแปลว่าปัญหาอุปสรรคตอนนี้ที่เกิดขึ้นหลักๆก็คือเรื่องอุปกรณ์เรื่องการถ่ายทำใช่ไหมเมื่อกี้แอบเห็นพิธีกรต้องไปนั่งอัดเสียงใส่มือถือเหรอนี่คือเราใช้วิธีแก้ปัญหายังไงไหนเล่าฟังหน่อยก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีไมค์จริงๆเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือมือถือก็สามารถอัดเสียงได้พอสมควรแต่ว่าอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังพอใช้ได้ค่ะแค่เสียงจะซิงกันเหรอคะก็เอาลงโปรแกรมก็คือที่แบบเทคนิคของการตัดต่อแล้วค่ะทีนี้กับทีมกับอีกทีมแล้วค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของเทคนิคใช่ไหมยังมีปัญหาอะไรอีกไหมคะในเรื่องของข้อมูลเป็นยังไงคะข้อมูลนี่สำคัญเลยใช่ไหมใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นี้ก็มาหาแล้วบางทีเขาก็แบบไม่ค่อยรู้ข้อมูลจริงๆที่แบบจะให้เราได้อะไรแบบนี้อ่ะคือจากร้านเจ้าของร้านจากร้านที่เราติดต่อไว้เขาไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงของมันนะครับใช่ค่ะแม้ว่าวันนี้จะต้องพบกับอุปสรรคเกิดปัญหาในการถ่ายทำที่น้องๆต้องช่วยกันแก้ตลอดเวลานะคะแต่เมื่อเราช่วยกันคิดวิเคราะห์หาเหตุของปัญหาแล้วช่วยกันหาวิธีแก้ไขก็เท่ากับการได้เรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่นยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้น้องๆได้ซึมซับกลายเป็นทักษะชีวิตได้โดยไม่รู้ตัวค่ะมาโอ้โห